หน้าพี่บูนพี่บูนจะไปเที่ยวคนเดียวได้ไงอ่ะพี่แบบว่าไปได้ก็ไปได้สิก็ทีให้แผนที่เมืองแผนที่รถแมวรถไฟพี่มาแล้วอ่ะแล้วพี่จะไปหลงได้ยังไงยังไงก็เหอะพี่เพิ่งมาลอนดอนครั้งแรกนะผมจะปล่อยพี่เดินกระเซาะกระเซิงคนเดียวไม่ได้หรอกแล้วทีจะให้พี่ทำยังไงอ่ะทีก็ขาหักอย่างเงี้ยแล้วจะให้พี่ไปพึ่งใครที่ไหนพึ่งได้พี่ก็พวกเบือก3ตัวนี่ไงก็เขาเรียนหนังสือไม่ใช่เหรอจะรบกวนเขาทำไมรบกวนได้มากพี่สบายเนี่ยนะพวกมันน่ะยินดีพาพี่บูนเที่ยวอยู่แล้วจริงไหมพวกเราจริงครับจริงครับโดยเฉพาะผมนะพี่บูนยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะพาพี่บูนเที่ยวเฮ้ยทีกูว่างวันนี้เดี๋ยวกูพาพี่บูนเที่ยวเองนะไปกับผมนะครับพี่น้อยทำเอาหน้าเหรอไหนว่านัดเอลิซ่าไว้ไงล่ะฮะพี่บูนครับไปเที่ยวผมดีกว่าครับวันนี้ผมไม่มีเรียนครับว่าไงนะอ๋อโกหกพี่ต้อนเหรอเฮ้ยไม่เอาหน้าไมเคิลน่าเอาไว้ว่าเพื่อนฉันอย่างนั้นนี่วันนี้เขาอาจจะไม่มีเรียนจริงก็ได้ใครไปรู้ใช่ไหมโอ้ยน่าจะพูดใครอ่ะอ๋อกับเชื้อโรคพี่มันเนี่ยเป็นเพื่อนสีกับเชื้อโรคทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียอะมีบ้ามันคุยได้หมดทุกชนิดเลยพี่ก็บ้านนี้มีแต่คนสติแตกทั้งนั้นเลยมึงกันแหละตัวดีไอทีเนี่ยฮะหัวหน้ากันสติแตกเลยครับพี่บูนโอ้ยตายจริงนี่สติไม่ค่อยดีเหรอใช่ตายแล้วไม่เห็นบอกเลยหยุดเลยจอดหยุดพออย่าเถียงกันนะกูเล่าเองพี่บูนฮะไอทีเนี่ยนะฮะมันเป็นจอมซุ่มซ่ามเลยนะพี่วันนึงเนี่ยมันมีแต่เรื่องถ้าวันไหนมันไม่หลงทางนะพี่ก็หกล้มหกลุกตกบันไดถ้าหากวันไหนมันไม่หัวโนก็แข้งขาเขียวปูดกลับมาบ้านได้ทุกวันเนี่ยพวกผมกำลังพนันกันอยู่ว่าถ้าขามันหายจากการหักคราวนี้นะพี่มันจะเป็นอะไรต่ออีกแต่ผมว่านะพี่มันจะต้องหัวแตกแน่นอนเลยหัวเมาตายแล้วนี่ทีเป็นถึงขนาดนั้นเถอะฮะอย่าไปเชื่อมันพี่อย่างไรพวกมันดีนักแน่เนี่ยพี่อย่างไรจอเนี่ยนะมันคิดว่ามันเป็นฮีโร่ของกีฬาวันน่ะมันเอาแต่ดูพวกกีฬาแต่สุดท้ายเป็นไงพี่เล่นลิงชิงบอลเป็นอย่างเดียวนี่นะแล้วอย่างไอ้อันเนี่ยพี่มันบ้าเรียนวันเรียนหนังสือแล้วเป็นไงเห็นชะโลกบินไปบนอากาศเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วอย่างไอ้ต้นเนี่ยนะมันคิดว่ามันหล่อวันเนี่ยเอาจะส่องกระจกจีผู้หญิงโถเว้ยเห็นแบบพี่โชงก็ใช่ไหมล่ะพี่โชงอ่ะเขาไม่สำอางมึงหรอกต้นพี่คือวันนี้พี่ไปเที่ยวกับไอ้3ตัวนี่ก็แล้วกันเฮ้ยช่วยดูแลพี่บูนหน่อยแล้วกันได้พี่เดี๋ยวถ้างั้นพี่บูนอยากไปเที่ยวไหนบอกนะเดี๋ยวพวกผมพาพี่ไปเที่ยวเองดีกว่านี่พวกเธอจะพาพี่ไปเที่ยวจริงเหรอจริงครับถ้าพี่บูนอยากไปไหนนะพวกผมยินดีและเต็มใจที่จะบริการพี่บูนอย่างสุดความสามารถเลยครับนะใช่ครับแต่พี่ก็ไม่มีที่พิเศษที่ไหนหรอกนะไปไหนก็ได้ถ้างั้นไปฮาร์ลอตไหมฮะที่นี่รับรองผู้หญิงต้องชอบแน่เลยครับพี่บูนแฮร์ลอตเนี่ยนะโอ้ยอย่าไปเลยพี่ไปพิคาเดลลี่ดีกว่าไปฟันแลนด์นะใช่ไหมพี่ไปดูแลบทดลองกับกูดีกว่าไปแฮร์ลอตดีกว่าพิคาเดลลี่โอ้โหแฮร์ลอตก็แฮร์ลอตดีไปแล้วดูแลบดีกว่าพิคาเดลลี่แฮร์ลอตพิคาเดลลี่แฮร์ลอตดีกว่าไปที่แล้วพิคาเดลลี่ดีกว่าพี่บูนว่าแฮร์ลอตดีกว่าพิคาเดลลี่พี่แฮร์ลอตต้องดีกว่าพิคาเดลลี่
ก็ดีเหมือนกันพี่ชอบสวนเหมือนกันชอบสวนโถพี่ไฮปาร์คมันก็เหมือนกับสวนลุมบ้านเราแหละถ้าพี่บูนอยากเที่ยวสวนนะฮะนี่ต้องที่นี่เลยคิวการ์เด้นแน่นอนที่สุดพี่บูนแต่พวกวานนี่เจนครับดีกว่าว่ะนะพี่บูนเคยดีเจนพาร์คกับผมนะครับโอ้ไอพวกวานอนเอาเถียงกันได้แล้วไฮปาร์คอะอยู่แค่แถวตรงนี้เองนี่ไปชวนพี่บูนไปเที่ยวแถวอื่นดิพี่บูนฮะตกลงไปไฮปาร์คกับผมดีกว่านะครับอย่าเลยครับพี่บูนไปคิวการ์เด้นดีกว่าฮะสวยด้วยดีเจนคิวดีเจนไฮปาร์คดีเจนคิวไฮปาร์คดีเจนไฮปาร์คคิวไฮปาร์คคิวดีเจนคิวไฮปาร์คฉันมาพบคนไทยหลายคนแล้วที่ลอนดอนแต่บางคนก็ประหลาดใจจนแทบรับไม่ได้แปลกนะเจ้าที่เดินอยู่ในเมืองนี้แล้วฉันรู้สึกเหงาๆยังไงก็ไม่รู้ทั้งๆที่มีนายพาทีอยู่ที่นี่ทั้งคนบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าฉันต้องเดินดูอะไรๆคนเดียวไม่มีใครมานำเที่ยวชี้ชวนให้ดูอะไรๆเหมือนก่อนมันเหงาแล้วก็น่าเบื่อจนบอกไม่ถูกเลยช่วยนะครับ